ห้องนอนที่ฉันอาศัยเช่าอยู่ในปัจจุบันนี้ฉันได้ตกลงเช่ากับพี่คนหนึ่งมันเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างอยู่คนเดียวได้แบบสบายๆเลยเตียงก็นุ่มมีโต๊ะหนังสือให้มีตู้เย็นให้มีหน้าต่างบานกว้างทำให้บรรยากาศถ่ายเทได้สะดวกสบายเป็นห้องที่อยู่แล้วรู้สึกสบายอกสบายใจแต่ว่าเมื่อ5 เดือนที่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะฉันจำได้ดีว่าในวันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่นั้นฉันก็เก็บกวาดทำความสะอาดอย่างดีเช็ดถูห้องนอนจนสะอาดเอี่ยมจัดของให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยจากนั้นพอตกเย็นฉันก็ออกไปหาซื้ออะไรกินที่ตลาดหลังคอนโดพอขากลับเข้าห้องมาฉันก็สังเกตเห็นรอยเท้าคนอยู่บนพื้นห้องฉันยอมรับเลยว่าประหลาดใจมากเพราะก่อนออกจากห้องไปฉันก็เช็ดอย่างดีแล้วแต่ก็คิดว่าคงเป็นรอยเท้าของฉันเองนั่นแหละมั้งจึงได้ทำความสะอาดอีกรอบแล้วพอตกกลางคืนฉันก็นอนไม่หลับเพราะความที่ยังไม่คุ้นที่ฉันนอนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบนอนนับแกะไม่รู้กี่พันตัวแล้วแต่ฉันก็ยังนอนไม่หลับฉันจึงลุกออกไปยืนมองนอกหน้าต่างระหว่างที่คิดอะไรไปเพลินๆอยู่นั้นก็มีสายลมพัดมาผ่านตัวฉันจนรู้สึกเย็นสบายแต่เพียงแค่อึดใจเดียวจู่ๆฉันก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาขนตรงท้ายทอยลุกสู้มันเหมือนว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันรีบหันความไปมองแต่ก็เจอเพียงเตียงนอนที่ว่างเปล่าฉันเริ่มรู้สึกหวาดระแวงอะไรบางอย่างซึ่งฉันเองก็บอกไม่ถูกจากนั้นจึงรีบเดินกลับไปนอนบนเตียงทันทีแต่พอเช้าวันต่อมาฉันก็ต้องสับสนและมึนงงเมื่อรู้ว่าตัวเองตื่นขึ้นมาตรงหน้าห้องน้ำแทนที่จะเป็นบนเตียงฉันรู้สึกปวดหัวตุบตุบไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือฉันนอนละเมอลุกมาจากเตียงจากนั้นฉันก็ไปอาบน้ำและแต่งตัวไปทำงานโดยที่ลืมเรื่องนั้นไปเลยแต่หลังจากนั้นในทุกๆคืนที่หลับไปพอตอนเช้าฉันจะพบว่าตัวเองมักตื่นขึ้นมาตามที่ต่างๆของห้องตรงประตูห้องบ้างหน้าห้องน้ำบ้างจนฉันเริ่มคิดว่าอาการนอนละเมอแบบนี้มันชักจะไม่ดีแล้วฉันเลยตั้งใจว่าจะไปปรึกษาหมอแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันหยุดฉันเลยยังไม่ได้ไปฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนของฉันที่ทำงานฟังพอเธอได้ฟังก็อดที่จะขำไม่ได้และบอกว่าดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ละเมอเดินไปเคาะประตูข้างห้องพอฉันเลิกงานกลับมาที่ห้องทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นอนเล่นโทรศัพท์คิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับอาการนอนละเมอของตัวเองคืนนั้นฉันเลยชวนแก้วมาค้างที่ห้องหนึ่งคืนเพื่อให้เธอสังเกตดูอาการของฉันแล้วแก้วก็ซื้อของกินมากินกันที่ห้องและนั่งพูดคุยกันไปขณะนั้นฉันก็สังเกตเห็นว่าแก้วเริ่มอยู่ไม่นิ่งขยับตัวไปมาฉันเลยถามแก้วออกไปเป็นอะไรแก้วอยู่ไม่นิ่งเลยนะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยน่ะอึดอัดเหรอเดี๋ยวเราลุกไปเปิดหน้าต่างให้นะและฉันก็ลุกไปเปิดหน้าต่างให้กว้างขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เปิดไว้อยู่แล้วและฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรเลยจังหวะนั้นนั่นเองแก้วก็ร้องกรี๊ดขึ้นพร้อมกับมีสีหน้าเหมือนแบบกลัวอะไรสักอย่างจะตกใจอะไรแก้วชี้นิ้วไปทางห้องน้ำและบอกว่าเห็นผู้หญิงชะโงกหน้ามาตรงประตูห้องน้ำแวบหนึ่งฉันเองก็มองไปที่ห้องน้ำก็เห็นว่าตัวเองลืมปิดไฟและประตูห้องน้ำก็เปิดอ้าไปด้วยแกตาฝาดไปหรือเปล่าดูท่าทางแก้วแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันจึงเดินเข้าไปดูในห้องน้ำและพบว่าทุกอย่างก็เป็นปกติและปิดไฟและปิดประตูเดินออกมาและบอกแก้วว่ามันไม่มีอะไรสบายใจได้เลยแต่แก้วก็ยังมีสีหน้าที่หวาดกลัวอยู่เราว่าห้องแกมันแปลกๆอย่างไรไม่รู้อะตั้งแต่ที่เราเข้ามาแล้วรู้สึกไม่ดีเลย
มันไม่มีอะไรหรอกแก้วแกคงคิดมากไปเองเราขอกลับไปนอนที่ห้องได้ไหมเราไม่อยากนอนที่นี่แล้วไหนๆก็มาแล้วก็นอนจะนะคืนเดียวเองพอฉันรบเร้าหนักเข้าแก้วก็พยักหน้ารับแต่โดยดีหลังจากนั้นพอเรากินข้าวกันเสร็จก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันสักพักจนเริ่มง่วงจึงพากันเข้านอนแล้วแก้วก็นอนบนเตียงกับฉันนั่นแหละเช้าวันต่อมาฉันก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาบนเตียงแต่ก็ไม่เจอแก้วฉันรีบก้มลงไปดูตรงซอกเตียงเผื่อว่าแก้วจะกลิ้งตกลงไปแต่ก็ไม่เจอฉันลุกไปเดินตามหาแก้วที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่เจอเหมือนกันสงสัยว่าแก้วคงจะตื่นก่อนฉันและกลับคอนโดของเธอไปแล้วฉันจึงอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตามปกติเมื่อไปถึงที่ทำงานแก้วก็รีบเข้ามาคุยกับฉันเมื่อคืนแกนอนละเมอหน้ากลัวมากน่ากลัวยังไงหรอแล้วแก้วก็เล่าให้ฟังว่าเธอได้ยินเสียงฉันร้องไห้และถามฉันว่าเป็นอะไรไหมแต่ฉันก็ไม่ตอบเอาแต่นอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นแก้วสงสัยว่าฉันคงนอนละเมออีกตามเคยเลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วอยู่ๆฉันก็หัวเราะออกมาน้ำเสียงนั้นชวนสยองมากๆจนแก้วรู้สึกขนลุกยังไม่พอเท่านั้นฉันก็กระโดดลงจากเตียงจากนั้นก็วิ่งเอาหัวชนตู้เสื้อผ้าแล้วก็หัวเราะไปด้วยตอนนั้นแก้วกลัวมากและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงลุกขึ้นไปรั้งตัวฉันไว้เธอบอกว่าแรงของฉันเยอะมากตัวนิดเดียวแต่ไม่รู้ว่าเรียวแรงมาจากไหนจนฉันสะบัดแขนไปทีหนึ่งและหนักตัวเธอปลิวไปเลยจากนั้นฉันก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงของใครก็ไม่รู้กูไม่ใช่เพื่อนมึงมึงก็เอาจากห้องกูไปเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละแก้วก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงที่เธอเห็นคงไม่ใช่ฉันแน่ๆเธอเลยวิ่งหนีออกจากห้องไปทันทีพอแก้วเล่าเสร็จฉันก็อึ้งไปพักหนึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรทั้งที่เมื่อคืนฉันก็หลับสนิทไม่ได้รู้สึกตัวอะไรทั้งนั้นแล้วฉันก็ถามแก้วว่าไม่ได้อำกันเล่นใช่ไหมเธอตอบด้วยสีหน้าจริงจังว่าสิ่งที่เธอเล่าคือความจริงและบอกว่าผีต้องมาเข้าสิงฉันตอนที่ฉันหลับอยู่แน่ๆแต่ฉันก็ยังคิดว่าคงเป็นเพราะอาการระเมอนั่นแหละมันจะเป็นไปได้หรอที่ผีมันจะเข้ามาสิงตอนฉันหลับได้แล้วแก้วก็เสนอว่าให้ฉันย้ายห้องเพราะไม่รู้ว่าห้องนั้นมันมีประวัติอะไรไม่ดีหรือเปล่าซึ่งก็ทำให้ฉันคิดหนักอย่างมากพอเพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่และเซ็นสัญญาเช่าไว้3เดือนแล้วด้วยฉันเลยยังไม่ย้ายห้องไปไหนพอหลังจากเลิกงานฉันก็กลับไปที่ห้องพอเปิดประตูเข้าไปก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ปกติดีเหมือนเช่นทุกวันนั่นยังพอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดหน่อยคืนนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จฉันก็นอนเล่นโทรศัพท์เหมือนเคยยิ่งเวลาดึกเข้าเท่าไหร่พอนึกถึงเรื่องที่แก้วเล่าให้ฟังฉันก็รู้สึกว่าไม่อยากหลับเลยนึกเกือกในใจมันกลัวบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันหลับไปสุดท้ายฉันก็ฝืนร่างกายไม่ไหวมันง่วงมากจนเผลอหลับไปคาโทรศัพท์และฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกตอนนั้นไม่รู้ไปทำอีท่าไหนฉันจึงกลิ้งตกลงตรงซอกเตียงข้างฝาทำให้ตัวฉันต้องมานอนอยู่ใต้เตียงและขณะที่ฉันกำลังจะคานออกไปนั่นเองแสงไฟที่รอดเข้ามาทางหน้าต่างก็ทำให้ฉันเห็นขาของผู้หญิงเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องขาผู้นั้นมันขาวซีดและเสียงข้ามควรของนาก็เย็นเยือกชวนผวาทำให้ฉันขนลุกเปลี่ยวไปทั้งตัว
วินาทีนั้นฉันรู้ตัวว่าโดนผีหลอกแล้วและคิดว่าต้องเป็นนางที่คอยเข้าสิงฉันตอนที่ฉันหลับแน่ๆฉันตัวสั่นสะท้านเหงื่อแตกพานพยายามหายใจให้เบาที่สุดเบาจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังอย่างชัดเจนขณะที่ฉันกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงนั้นจู่ๆนางก็เดินมานั่งบนเตียงและร้องไห้ข้ามครัวออกมานั่นยิ่งทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกฉันภาวนาอย่าให้นางรู้เลยว่าฉันซ่อนตัวอยู่ข้างล่างนี่และทันใดนั้นเองนางก็ก้มหน้าลงมามองฉันที่ใต้เตียงฉันตกใจกลัวจนแทบป้าเพราะภาพที่เห็นนั้นคือใบหน้าอันขาวซีดแก้มต่อดวงตาลึกโบ๋ผมสีดำห้อยยาวลงมาฉันแหกปากลั่นพร้อมกับรีบคลานหนีเข้าไปด้านในสุดของเตียงทันทีและนอนขดตัวสั่นอยู่ใต้เตียงนั้นทั้งคืนวันต่อมาฉันจึงโทรหาพี่เจ้าของห้องเพื่อเล่าทุกอย่างให้เขาฟังและขอย้ายทันทีซึ่งก็น่าแปลกที่พี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและดูเหมือนจะเชื่อฉันง่ายๆซะอย่างนั้นฉันจึงถามว่าห้องนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นพี่เขาก็ค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กับแฟนที่ห้องนี้แต่ว่าแฟนของเขาดันมาป่วยจนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องนี้เขาเลยย้ายไปอยู่ที่ใหม่และปล่อยห้องนี้ให้คนอื่นเช่าแต่ก็ไม่คิดว่าวิญญาณของนางจะยังยึดติดอยู่กับห้องนี้ไม่ไปไหนกี่รายที่มาเช่าห้องนี้ก็โดนหลอกกันหมดคงเป็นเพราะว่านายกับพี่เจ้าของห้องช่วยกันเก็บเงินจนซื้อห้องนี้ได้และก็อยู่อาศัยกันมาหลายปีจนมีความผูกพันกับห้องนี้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดก่อนถึงวาระสุดท้ายของนางพี่เขาบอกว่าเคยพูดขอร้องไปหลายรอบแล้วแต่วิญญาณของนางก็ไม่ยอมไปไหนสักทีพอเขาเล่าจบด้วยความสงสัยฉันเลยเสียมารยาทถามไปว่านางเสียชีวิตตรงที่ไหนของห้องพี่เขาก็บอกว่าตายในห้องน้ำพอได้ยินคำตอบนี้ฉันถึงได้รู้ว่าที่แก้วบอกว่าเห็นคนจะโง่หัวออกมาจากห้องน้ำมันคือเรื่องจริงและถึงว่าฉันถึงได้ไปตื่นนอนที่หน้าห้องน้ำบ่อยๆแล้ววันนั้นพี่เขาก็มาที่ห้องนี้เลยซึ่งฉันก็ยืนรออยู่ที่หน้าห้องพอมาถึงอย่างแรกที่พี่เขาทำก็คือพี่เขายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องจุดธูปขึ้นหนึ่งดอกและพูดเข้าไปในห้องทั้งที่ยังไม่ได้เปิดประตูไปอยู่ด้วยกันที่ห้องใหม่เถอะนะปล่อยห้องนี้ให้คนอื่นได้อยู่อย่างสบายใจเถอะครั้งนี้ผมขอร้องจริงๆนะฉันได้แต่ยืนดูพี่เขาพูดอยู่คนเดียวและไม่แน่ใจว่าการพูดเชื้อเชิญวิญญาณแฟนของตัวเองให้ออกจากห้องแบบนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเปิดโต๊ะในห้องขยับดังครืดอยู่ๆลูกปิดประตูก็ขยับดังแกร๊กพร้อมกับประตูที่แง้มออกมาหน่อยหนึ่งฉันสะดุ้งตัวถอยหลังออกมาจากประตูทันทีเขามั่นใจว่าล็อกไว้ยันดีแล้วมันจะเปิดเองได้ยังไงแล้วก็มีลมพัดออกมาจากห้องผ่านตัวฉันไปวูบหนึ่งจนขนแขนของฉันลุกสู้ฉันเดาว่าสิ่งที่ฉันเพิ่งจะได้สัมผัสอาจเป็นวิญญาณของนางและไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานางกำลังรอแฟนของนางมาเรียกไปอยู่ด้วยหรือเปล่าและพี่เขาก็บอกว่าจากนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าไม่อยากอยู่ที่ห้องนี้แล้วจริงๆก็ไม่เป็นไรและด้วยความที่ฉันเองก็ยังไม่มีเงินที่จะย้ายห้องเลยบอกพี่เขาไปว่าจะขอลองอยู่อีกสักพักดูก่อนถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะรีบโทรบอกแล้วหลังจากนั้นฉันก็อยู่ที่ห้องนี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่ได้เจอผีหลอกอีกเลย